าถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็คุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้อยู่พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ครับมาต่อกันที่ SMS เลยนะคะจากคุณทัศนีค่ะเกิดวันที่11เดือน8สิงหาคมนะคะปี23ปีวอกนะคะเวลา6โมงครึ่งตอนเช้าวันจันทร์ค่ะการเงินคู่ครองโชคลาภค่ะปีนี้ในแง่ของการทำงานผมทายดีนะถ้าตั้งใจอยากจะขยับขยายถ้าคุณทำธุรกิจนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าทำงานประจำก็มีโอกาสจะได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นค่ะเมื่องานดีนะครับเกณฑ์ในเรื่องของเงินช่วงย่าง37นี้โดยรวมก็ถือว่าน่าพอใจส่วนคู่ครองเป็นอย่างไรปีนี้ปัตตานีเป็นสีนะครับก็ต้องบอกว่า ถ้ามีคู่อยู่แล้วเวลามีปัญหาถ้าตั้งใจประคับประคองก็ผ่านได้เพียงแต่ว่าต้องระวังอาจจะมีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะโชคลาภมีไหมคะถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ฮะเหนื่อยได้ไม่คุ้มเสียครับนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณณรินทร์ทิพย์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคมปี18เวลา 1:17 นาทีค้าขายอะไรดีคะฟ้าสว่างเป็นอาทิตย์แต่คุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับแป๊บหนึ่งครับพฤหัสกับอังคารร้อยกันอยู่นะครับถ้าถึงจะเป็นผู้หญิงก็เถอะนะถ้าตัดผมชายก็ได้นะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาขายพวกอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าถ้าชอบในเรื่องของพวกยานยนต์เครื่องจักรกลก็ใช่อีกกลุ่มหนึ่งเกี่ยวกับสุขภาพอันนี้ก็ถือว่าดีสมุนไพรหนวดแผนโบราณแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเครื่องสังฆพันธ์ก็ถือว่าเด่นครับค่ะบ้านเลขที่ทับ99ค่ะก็เป็นเลขแห่งความสำเร็จอยู่แล้วนะจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณอาภาพรค่ะเกิดวันอังคารที่10พฤศจิกายนปี35นะคะเวลา10โมงตรงดูเรื่องเดียวเลยค่ะอาจารย์เรื่องของการเงินวันอังคารวันอังคารค่ะดูซิว่าดวงกอ6ไหมก็เป็นกาลีจริงๆด้วยนะครับก็เพิ่งเข้าด้วยประเด็นคือเพิ่งเข้าย่าง25ฉะนั้นจากนี้ไปจนถึงช่วงประมาณปลายปีเนี่ยก็จะเข้าทำนองรับซ้ายใจขวาไม่เป็นดังหวังของคุณถ้ามีโอกาสนะครับก็ถวายสังฆทานสดนะข้าวปลาอาหารนะจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็ได้นะจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเกษมสารค่ะเกิดวันศุกร์ที่14มกราคมปี37นะคะเวลา 9:55 นาทีจะเจองานที่ดีไหมโชคลาภมีไหมคะแล้วก็สุขภาพค่ะวันศุกร์หรือเปล่าวันศุกร์วันศุกร์นะครับตอนนี้ย่าง23ดีสิกรรมะเป็นสีนะพระครอบปีก็เป็นจักรพรรดิมีเกณฑ์ได้รับการยอมรับนะฮะฉะนั้นก็แน่นอนในแง่ของการพิสูจน์ตัวเองก็เป็นเรื่องที่คุณต้องทําแต่ว่าถ้าถามถึงเกณฑ์งานปีจรเนี้ยถือว่าดีจะเปลี่ยนก็ไม่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่รองรับแต่การเสี่ยงโชคไม่เชียร์สุขภาพตรวจร่างกายเป็นประจำนะระวังปัญหาเกี่ยวกับพวกเลือดลมสายตาความดันระบบเลือดด้วยนะครับค่ะขอบพระคุณทุกเอสเมทที่ส่งเข้ามานะคะขออนุญาตไปที่อีเมลจากคุณก้องชัยนะคะเกิดวันที่30พฤษภาคมปี27วันพุธนะคะแต่ว่าไม่มีเวลามาค่ะอาจารย์ไม่มีเวลาเกิดถ้างั้นต้องขออนุญาตเพราะว่าคุณอาจจะเป็นได้ทั้งวันอังคารทั้งพุธกลางวันแล้วก็พุธกลางคืนเลยนะจ๊ะนะคะเดี๋ยวคุณก้องชัยส่งอีเมลเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่เวลาเข้ามาด้วยนะคะส่วนคุณชมค่ะจะถึงไม่ทราบเวลาขอประมาณการก็ยังดีเช้าสายบ่ายเย็นสว่างหรือยังอะไรเงี้ยค่ะนะคะส่งคำถามเข้ามาได้นะคะทาง miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าจะเขียนเป็นจดหมายส่งเข้ามาที่ที่อยู่ของรายการนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะและสุดท้ายนี้เราไปฟังเรื่องงามยามดีกันเลยค่ะก็ทั้งคนที่จะออกรถหรือแม้กระทั่งจะผ่าคลอดนะก็ดูตัวนี้เป็นไกด์นะแต่ว่าอย่างที่เรียนนะผ่าคลอดให้ยึดเวลาที่หมอบอกว่าปลอดภัยเป็นหลักนะครับก็วันจันทร์ที่12นี้ประกอบการมงคลได้นะครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 8:01 นถึง 8:30 นครับเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่13ธันวาคมครับวันนี้
เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอักขนิโรธนั้นตกในเขตพัทธเสมาแต่ประเด็นเรื่องราวอื่นทำได้ครับเพราะเลิกล่างมีดีถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชค17:31 ถึง18:00 นดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่14 ธันวาคมวันนี้เลิกล่างเป็นวันลอยนะครับประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดทางกัลโยก็เป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพร17:01ถึง17:30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่17 ธันวาคมครับวันนี้ประกอบการมงคลได้เลี่ยงประเด็นเดียวอัคคนิโรธตกในน้ำนะที่เหลือก็ทำได้นะครับเพราะว่าทางกัลโยกนั้นเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ7:31ถึง8:00 นเพียงแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ลากยาวเลยนะฮะเผื่อใครจะวางแผนล่วงหน้าในช่วงส่งท้ายปีเก่าแบบนี้ไปกันไวนิดนึงกับวันจันทร์ที่26วันนี้เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือทำได้เช้าหน่อยฮะเวลามงคล8:01 ถึง8:30แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยอังคารที่27วันนี้เยี่ยมเลยนะฮะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเพราะเลิกล่างมีดีถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ17:31ถึง18:00 นแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่28 ธันวาคมครับวันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาอีกแล้วอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาแต่ที่เหลือทำได้ครับเพราะว่าเลิกล่างก็มีดีถีเร่งหมอนแล้วก็วันลอยกัลโยก็เป็นวันอธิปดีครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด17:01ถึง17:30ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และปิดท้ายทรงศักราชเก่า31 ธันวาคม 2559ประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันแต่เลี่ยงทางน้ำนะครับที่เหลือทำได้เพราะเลิกล่างมีดีถีที่ดีอย่างวันฟูนะครับความเจริญรุ่งเรืองขนมถ้วยฟูนั่นแหละกัลโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ7:31ถึง8:00 นแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะโอ้โหนะคะก็ยาวไปติดๆเลยเหนื่อยไหมคะอาจารย์จริงๆก็น่าจะช่วยปกติเวลาอ่านจะสลับกันอ่านนะวันหลังก็มาแบ่ง บอกเลิกงามยามดีไปด้วยนะคะติดกันหมดเลย26, 27, 28 และ 31ครับนะคะถึงสิ้นปีเลยใครวางแผนที่จะทำอะไรในช่วงนี้นะคะก็น่าจะเป็นเลิกที่ดีสำหรับหลายๆท่านด้วยกันนะคะอย่าลืมนะคะตอนนี้นะคะอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถรับชมเราได้นะคะทาง Facebook ก็ตอนนี้มีแฟนๆรายการนะคะเข้ามาทักทายกันเยอะทีเดียวนะคะขอบพระคุณมากๆที่ติดตามชมเรานะคะวิธีการง่ายมากเลยนะคะถ้าหากว่าคุณไม่สามารถรับชมทางโทรทัศน์ได้นะคะเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็เข้าไปที่ Facebook แล้วก็ช่องทางไลฟ์เนี่ยปกติแล้วจะขึ้นอยู่ข้างบนสุดเลยนะคะเราก็จะสามารถเห็นได้เลยหรือว่าคุณสามารถตั้ง notification ให้เตือนคุณได้เวลาที่เรามีการไลฟ์สดนะคะก็เข้ามาพูดคุยทักทายกันขอบพระคุณมากๆเลยส่วนใครที่อยากจะให้อาจารย์ดูดวงให้นะคะมีปัญหาอะไรเนี่ยต้องขออนุญาตเป็น SMS นะคะหรือว่าทางอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com เท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ด้วยทาง YouTube นะคะ Miracle Channelทีวีไทยแลนด์ค่ะแล้วก็สุดท้ายครับขออัญเชิญพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะครับให้พวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติคนดีทำให้คนอื่นดีได้หมายความว่าคนดีทำให้เกิดความดีในสังคมคนอื่นก็ดีไปด้วยความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยากแต่เป็นไปได้ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดีจะทำให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยากสำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยในวันพุธที่4ธันวาคมพุทธศักราช2539ค่ะก็กลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิม8:30ถึง10:00วันนี้เรา2 คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ